ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Viewfinder Special รายการท่องเที่ยวที่จะมาปลุกไฟการเดินทางในตัวคุณซึ่งจะมาพบกันในทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์แบบนี้เป็นประจำนะครับครั้งนี้คุณภูริจะพาคุณผู้ชมออกไปท่องโลกที่ไหนกันเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วไปท่องโลกพร้อมๆกันครับผมเป็นคนคิดว่าผมบ้าขี่รถ 2,600 กิโลมาดูทุ่งนาต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Viewfinder Special ในวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กันที่บริเวณตอนเหนือของประเทศเวียดนามดินแดนที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงามหลากหลายรูปแบบและวันนี้ครับเราจะพาไปพบกับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทำให้เราต้องขับขี่มากกว่า 1,000 กิโลเมตรเพื่อสัมผัสกับเส้นทางที่ถูกขนานนามว่าสวยที่สุดในเวียดนามครับยินดีต้อนรับสู่วิวไฟเดอร์ครับเรายังคงอยู่กันที่ประเทศเวียดนามครับอยู่ที่ที่มาปีแรงพาสฮะมันสวยจนเราต้องย้อนกลับมาครับประมาณ10กิโลไม่ใช่ที่ที่เราจะต้องผ่านไปได้ง่ายๆไม่ผ่านง่ายๆแน่นอนฮะเพราะว่าถนนเส้นนี้ช่วง17กิโลเนี้ยเป็นถนนที่คนเวียดนามเขาเคลมว่าสวยที่สุดในประเทศเวียดนามเมื่อวานก็สวยอีกแบบนึงเมื่อวานเราก็โอ้โหแล้วนะเมื่อวานเราก็โอ้โหแล้วฝั่งนู้นใช่แต่เรามาตอนเช้าเนี่ยมันเห็นแสงเห็นเมฆเห็นหมอกที่มันขึ้นมาแล้วตอนที่เราขึ้นมาเนี่ยเหมือนเราขับทะลุเมฆผ่านมามันเป็นแบบสวงสวรรค์มากครับที่เราจะมองไม่เห็นอะไรเลยมันจะเป็นสีขาวเหมือนเราอยู่ในสตูดิโอขาวไปหมดเลยแล้วเราก็ขี่ทะลุมาเรื่อยๆเรามาถึงตรงนี้แล้วเราลงไปเสพวิวกันดีกว่ามาปีแหล่งพาสบนเส้นทางที่มีความสูงกว่า 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลที่ถูกโอบล้อมไปด้วยวิวของเทือกเขาสูงสลับทับซ้อนพร้อมธรรมชาติสุดเขียวขจีจนถูกขนานนามว่าเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดในประเทศเวียดนามช่างเป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งสุดๆครับเป็นจุดชมวิวที่วิวแบบคุ้มค่ากับการเดินทางมามากๆครับเราจะเห็นถนนที่สวยที่สุดในประเทศก็คือมาปีแรงพาสเนี่ยฮะช่องนี้เขาเรียกว่ามาปีแรงพาสเรามาในช่วงเช้าแดดจะเข้าทางนี้นะฮะภูเขาทางด้านนี้ก็เลยสวยเป็นโหนกแล้วก็มีเมฆปกคลุมทางด้านบนฟ้าเป็นสีฟ้าแต่ความสวยงามของจุดชมวิวตรงนี้ก็คือทางด้านนี้ครับนี่ฮะนี่ครับนี่ความสวยงามมันอยู่ตรงนี้นี่ฮะล่องเขาตรงนี้ครับจริงๆทางนั้นเขาทำเขื่อนไว้ปั่นไฟนิดหน่อยนะครับเป็นคล้ายๆเขื่อนกั้นน้ำบริเวณนี้สวยดีนะมีหมู่บ้านอยู่ข้างล่างทำไร่ข้าวโพดปลูกนาไปเรื่อยการที่ได้ขี่รถมาแล้วมาถนนสวยๆแล้วได้มานั่งดูวิวสวยๆแบบนี้อันนี้แหละครับมันเป็นวิถีไบเกอร์ครับก็คือขี่รถมาแล้วก็มานั่งชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติในวันที่มันยังสวยอยู่ผมบอกเสมอว่ารีบไปครับเพราะว่าไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับในอนาคตอาจจะมีรีสอร์ทสีสันแปลกๆหน้าตาไม่สวยมาแปะอยู่เยอะๆเหมือนภูทับเบิกก่อนที่จะโดนรื้อก็ได้นะฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันThank you.
ินอะไรกันครับพี่ฮะไข่ต้มเหรอผมอยากกินน่ะชื่ออะไรชื่ออะไรล้อล้อสั้นๆนะแค่นั้นล้อลิล้อลิล้อลิชื่อคล้ายกันอานาเต้กินไหมนั่งๆๆจากจุดนี้ไปเนี่ยเราให้คู่รักเขาถ่ายรูปกันก่อนนะให้เขาจริงคุณเชนกับแฟนเขาถ่ายรูปฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งกันสักนิดนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อนะเราจะขับรถถ่ายรูปสวยๆกันบริเวณมาปีแรงพาสตรงนี้ก่อนแล้วจากมาปีแรงพาสเนี่ยเราจะเดินทางไปให้ถึงเมืองที่มีชื่อว่าฮายางวันนี้นะฮะไปฮายางจากบริเวณตัวเมืองดงหวานนะครับเราขับขี่ขึ้นเหนือลัดเลาะแนวเขาไปทางเมืองฮายางราวๆ20กิโลเมตรครับจุดหมายปลายทางอยู่ที่แลนด์มาร์คสำคัญในจุดที่สูงที่สุดของเวียดนามครับตอนนี้เราเดินทางจากบริเวณมาปีแรงพาสนะฮะขับรถผ่านเมืองดงหวานมา20กิโลเนี่ยเราก็ขึ้นมาบนภูเขาครับซึ่งจุดที่เรามาตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเสาธงเสาธงอันนี้เป็นเสาธงที่อยู่เหนือที่สุดของประเทศเวียดนามครับบริเวณยอดภูผาลองเซินหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าผู้โรงในตำบลหลุงกูทางตอนเหนือสุดของเวียดนามแห่งนี้นะครับเป็นที่ตั้งของหอธงชาติเวียดนามผืนยักษ์อันเป็นการยืนยันถึงเขตแดนอธิปไตยจุดเหนือสุดของประเทศเวียดนามครับไต่กระไดขึ้นมาสำเร็จครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเสาธงลุงกูอะไรนะครับเสาธงลุงกูอ้าวแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับที่นี่ลุงพี่เมืองก็ชื่อลุงกูไม่เกี่ยวกับป้ากับไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยคือตรงนี้เนี่ยถ้าดูในแผนที่ประเทศเวียดนามเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เหนือสุดแล้วมันจะเป็นแหลมขึ้นมาแล้วมันแหลมขึ้นมาแล้วเมืองหมู่บ้านลุงกูเนี่ยอยู่ตรงสุดแหลมเขาก็เลยมาสร้างธงเสาธงอันนี้ไว้เพื่อเป็นชัยปราการบอกว่าตรงนี้เป็นเขตของประเทศเวียดนามที่สูงที่สุดแล้วก็เอามาอยู่บนภูเขาที่เขาบอกเป็นภูเขามังกรเราขึ้นเดินขึ้นไปถึงธงข้างบนดีกว่าไปครับนะไปหลังจากปีนบันไดเหล็กที่วนเป็นรูปก้นหอย140ขั้นก็มาถึงยอดบนสุดครับด้านบนนี้เราสามารถชื่นชมวิวภูเขาสูงต่ำสลับกันแบบ360องศาและเมื่อมองลงไปนะครับก็จะเห็นบ้านหลังเล็กๆของชนเผ่าโลโลตั้งอยู่กระจัดกระจายตามนาขั้นบันไดสีเขียวขจีเป็นจุดเช็คอินที่คุ้มค่ากับการมาเยือนที่สุดครับตอนนี้เราอยู่บนหอคอยเสาธงแล้วครับบนยอดเลยเป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะฮะมาจากทุกชาติก็จะขึ้นมาวิวรอบด้านก็สวยดีครับก็ถือว่าเป็นจุดที่มาเช็คอินได้นะฮะขึ้นมาถ่ายรูปกระทงแล้วขึ้นมาเดินเล่นครับผมจากนี้ไปเราจะไปเที่ยวต่อเราไปถึงเมืองฮายางแล้วก็ระหว่างทางมันจะมีจุดแวะอีกสัก 2-3 จุดโอเคลุยLive Alive ออกไปใช้ชีวิตวันนี้เรามาที่จุดเป็นแหล่งท่องเที่ยวพระราชวังมงมงมงไหมมงมงเต็งมงเต็งมงไม่ใช่ลำมงไม่ใช่ชาวมงชาวมงนี่เก่งมากในเรื่องการทำไร่
ปลูกผักทำนู่นทำนี่เช่าเผาเผามงซึ่งที่นี่เนี่ยก็เป็นแหล่งใหญ่เหมือนกันมีพระราชวังเลยครับเขาเป็นมีอาจจะเป็นเหมือนพระราชวังเดี๋ยวต้องไปศึกษาข้อมูลดูข้างในว่าทำไมถึงมีพระราชวังของมงจริงจริงมงเขาเป็นชนเผ่าทำไมเขาถึงมีพระราชวังเขาเป็นกษัตริย์หรือเปล่าราชวงศ์หรอมันก็แปลกนะเป็นแค่ชนเผ่าน่าสนใจใช่ไม่เรียกว่าเมืองด้วยซ้ำไปยิ่งใหญ่มากดูเป็นแบบบ้านของแบบเขาเรียกอะไรกษัตริย์ท่านยึกของหัวหน้าเป็นบ้านของกษัตริย์มงครับโหเขามีแบบลายแกะสลักเนี่ยเจ๋งงานนี้งานเจ๋งนะเนี่ยตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะพระราชวังมงที่มีชื่อเรียกว่าเวืองพาเลสแห่งนี้นะครับตั้งโดดเด่นอยู่ในกลางหุบเขาห่างจากเมืองวานมาประมาณ15กิโลเมตรครับเป็นวังอันเก่าแก่นับร้อยปีของครอบครัวที่มีอิทธิพลผู้มีอำนาจในศตวรรษที่20อันได้แก่กษัตริย์มงที่มีพระนามว่าวงชิงดักนะครับซึ่งพำนักอยู่กับครอบครัวรวมทั้งข้าทาสบริวารและทหารอีกนับร้อยชีวิตอาศัยอยู่ในที่แห่งนี้ครับเจ๋งมากเลยอ่ะผมไม่คิดว่ามงเนี่ยจะมีพระราชวังที่เจ๋งแบบนี้เมื่อ100ปีที่แล้วนะครับลองจินตนาการดู100ปีที่แล้วนะฮะมีพระราชวังที่มีโถง3ชั้นโถงด้านนอกให้ทหารอยู่ไว้รอแขกที่เข้ามารับโถงตรงกลางเนี่ยไว้ทำกิจกรรมโถงด้านในนี่เป็นท้องพระโรงส่วนพระองค์มีห้องเก็บอาวุธอยู่ทางด้านหลังโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะเพราะว่าคนมงที่เนี่ยเขารวมตัวกันได้เป็นปึกแผ่นแล้วก็มีจำนวนคนนี้ค่อนข้างเยอะและที่เขาเป็นปึกแผ่นมากๆเลยเพราะว่าเขาขายยาครับผมสมัยนั้นเนี่ยเขาขายฝิ่นเนี่ยส่งไปขายที่จีนนะฮะเป็นแหล่งผลิตฝิ่นใหญ่ฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีเงินไหลเข้ามาเยอะมากๆตรงนี้นี่ใช้ได้เลยตัวอาคารก่อสร้างในปี1914นะครับว่ากันว่ามีมูลค่าการก่อสร้างสูงถึง240ล้านบาทด้วยแรงงานช่างจากเมืองจีนอยู่นาน200คนใช้เวลานานถึง7ปีซึ่งวังแห่งนี้นะครับรอดพ้นจากภัยสงครามสมัยฝรั่งเศสและสงครามเวียดนามกับอเมริกันนับเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีตที่กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติได้อย่างเป็นทางการครับมาจากทางมงด้วยนานฮะกำลังจะเดินทางไปยังเมืองฮายางเนี่ยก็ต้องจอดดูวิวฮะถนนฮะมีไส้งูไส้ไก่ไส้ม้าไส้แมวอะไรนี่อีกแล้วถนนที่นี่มันคดเคี้ยวแบบสวยมากเลยอ่ะเขาตัดถนนเก่งนะคือภูเขาที่นี่มันเว้ามันโค้งมากเลยเขาก็ยังตัดถนนลัดเลาะตามไหล่เขาเพื่อให้ได้ระดับที่มันไม่ชันมากแล้วปลอดภัยเนี่ยไปด้วยมันต้องจอดมันเป็นอะไรพี่ตรงเนี้ยชื่อเนินว่าอะไรจุดชมวิวมันต้องจอดจุดชมวิวมันต้องจอดเดี๋ยวนะพี่มันไม่ได้อยู่ในลิสต์ชื่อมันต้องจอดไงไม่มีชื่อมันต้องจอดใช่เราก็คิดเมื่อกี้เลยจริงแล้วเราต้องไป80โลตอนนี้5โมงเย็นแล้วมัวแต่จอดทั้งวันแบบเนี้ยไม่ถึงสักทีไอจุดชมวิวนมสาวเขานมสาวอะไรที่เขาไปกันนะเขาคงไปกันเยอะแหละมีคนหนึ่งคงถ่ายคุณผู้ชมได้เห็นเยอะแหละแต่ว่าแต่ไอตรงเนี้ยแล้วบรรยากาศวันเนี้ยแล้วเราก็อยู่กันชิวๆเมื่อกี้เราเปิดเพลงเต้นกันนะฮะปลดปล่อยนะวิวมันพาไปบรรยากาศมันได้จริงๆตรงเนี้ย
เดี๋ยวเราต้องเดินทางกันไปถึงเมืองฮางยางครับครับเมืองฮางยางก็น่าจะประมาณ80-90โลนะซึ่งนั่นจะเป็นที่พักของเราในคืนนี้พายุมาแล้วเนี่ยโอ้โหพายุด้วยแดดด้วยภูเขาด้วยไปเจอซาปานะเพราะไม่งั้นก็ไม่รอดแล้วผู้ชมเสน่ห์ของการขี่มอเตอร์ไซค์นอกจากวิวสวยๆก็คงจะเป็นมิตรภาพดีๆแบบนี้แหละครับหลังจากสนุกสนานเสพวิวกับแสงสีทองกันไปไม่นานนะครับฟ้าฝนก็จัดหนักแบบไม่ให้ตั้งตัวซึ่งระยะทางที่เราจะต้องเดินทางไปต่อนั้นยังอีกไกลครับแต่ยังไงก็ต้องลุยไปให้ถึงครับอุปสรรคที่ต้องขับขี่บนเขาในช่วงที่ฟ้ามืดและฝนตกแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับตอนนี้6โมงครึ่ง6โมงครึ่งเรายังเหลืออีก3ชั่วโมง90กิโลครับแต่เราน่าจะขับได้ด้วยความเร็วประมาณ50อ่ะก็น่าจะเหลือประมาณสัก2ชั่วโมงผมหวังว่าข้างหน้าเนี่ยที่ฟ้ามันใสๆเนี่ยมันน่าจะทำให้เราได้ทำเวลาได้ดีขึ้นนะพี่ก็หวังว่าพื้นมันจะแห้งหน่อยแต่ว่าน่ากลัวคือรถ10ล้อมันสวนแล้วมันใกล้มากแล้วมันก็พยายามเบียดเราลงไปข้างทางแล้วเราก็ไม่อยากลงไปเพราะว่ามันลื่นไปกันต่อดีกว่านะไปถึงไปถึงเติมพลังครับแวะเยอะไปหน่อย3ทุ่มแล้วยังเหลือ25โลไม่คิดตอนคิดว่าสั้นๆยาวยาวมากขับรถมาเสี่ยงตายพอสมควรครับเพราะว่าฝนตกถนนลื่นรถ10ล้อสวนทำความเร็วได้ต่ำมากผมชอบไอเทมลับของคุณมากครับตัวนี้ฮะโป๊ะปั๊บปุ๊บ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 ปั๊บคือผมตามหลังนี่เห็นเลยนะว่าเอ้ยรถมันเบี่ยงให้ฮะเออแล้วรถบรรทุกรถที่มากับพี่ภูริที่สวนมาเห็นหมดแต่ตัวเองอ่ะเริ่มเมาไฟแล้วเมาไฟแล้วกดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเราก็เอาเบี้ยวเบี้ยวมาข้างหน้าหน่อยเพื่อให้แบบไม่โดนเพื่อนเราแล้วก็เวลาสิบล้อมาเราก็กดให้เขาดูว่ามีมนุษย์อยู่ตรงนี้นะจ๊ะอย่ามาชนนะไบค์เกอร์ก็อย่างนี้แหละครับมันก็นี่คือเสน่ห์ของการเดินทางแบบไบค์เกอร์มันก็เจออุปสรรคบ้างไม่เป็นไปตามแผนบ้างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมิตรภาพระหว่างเพื่อนฝูงอย่าโมโหกันอย่าด่ากันอย่าโทษกันช่วยเหลือกันด่ากันแต่อย่าโกรธกันเออห่างกันนะใช่มาแบบหมดสภาพครับวันนี้หลังจากเมื่อวานเราฝ่าเหมือนเล่นเกมนะฮะโอ้โหก็เรียกว่าพวกเราฝ่าด่านตอนนี้เหมือนใกล้จะปราบหัวหน้าใหญ่แล้วคือภาพผมที่มันอยู่ในความทรงจำเนี่ยมันเป็นภาพตอนเรา Dancing Queen กันอยู่ใช่ครับเธอได้ดัดเธอได้ดัดเราตัดภาพมาตัดมาปั๊บทีนึงฟุ้มแล้วก็ไปหลบอยู่ใต้เต็นท์คืองี้มันเปียกกระทั่งว่าเปียกเข้าไปในรองเท้าขอโทษนะฮะไส้ในผมเนี่ยนะฮะที่อยู่ข้างในเนี่ยเปียกชุ่มไปหมดทุกอย่างเปียกหมดมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่มันต้องเป็นประสบการณ์ที่เราต้องจดจำนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเฮ้ยเราอยากแวะตรงไหนก็แวะไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจหรอกเป้าหมายเป็นยังไงจริงๆมันผิดนะจริงๆเพราะว่าถ้าเรามาเจอเหตุการณ์อย่างเมื่อวานเนี่ยมันอันตรายวันนี้จุดหมายปลายทางของเราก็คือซาปาครับจากนี้ไปเป็นไฮเวย์เราจะขับอย่างสบายๆออกจากเมืองฮายางมาครับเราวิ่งบนถนนที่เป็นลักษณะของไฮเวย์ที่นี่นะฮะก็จะเป็น2เลนในใหญ่หน่อยแต่พื้นผิวถนนเนี่ยเรียบมากครับถนนเส้นนี้เนี่ยออกจากเมืองฮายางมุ่งตรงสู่ฮานอยแต่ว่าเราจะไปที่เมืองลาวไกเนี่ยเราจะต้องมุ่งลงใต้ตามถนนเส้นนี้ไปก่อนประมาณสัก60กิโลเ
ล้วข้อดีของการที่ขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้เราก็จะได้ซึมซับแล้วเราก็จะได้เห็นแบบวิถีชีวิตของเขาแบบจริงๆไงเพราะว่าเรามีแค่หมวกกันน็อกแล้วเราก็หันมองไปทางไหนก็ได้มันรอบทางแล้วเราก็สังเกตได้ว่าในที่แต่ละที่ที่เราไปเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงอย่างซาปาอย่างเงี้ยกับมู่กลางจ่ายเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเหมือนกันแต่จริงๆไม่เหมือนกันนะครับถ้ามองให้ดีเนี่ยนาขั้นบันไดซาปาเนี่ยจะแซมไปด้วยน้ำตกตลอดเวลาโซนนี้จะเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเวียดนามเพราะมียอดเขาฟันซิปันซึ่งพรุ่งนี้เราจะขึ้นฟันซิปันกันแล้วก็คือความสวยงามของซาปาเนี่ยคือคนเข้ามาที่เนี่ยเข้ามาดูวิถีชีวิตของชนเผ่าเป็นชาวเขาซึ่งอยู่บนเนี้ยแล้วเขาทำนาขั้นบันไดเป็นที่แรกของการที่มนุษย์โลกทั่วไปรู้ว่าเฮ้ยนาขั้นบันไดมันสวยอย่างนี้นี่เองที่สุดเราก็เดินทางมาถึงครับซาปาโบสถ์อันนี้เป็นแลนด์มาร์คของเราฮะการเดินทางครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะยาวนานมากๆเลยนะครับผมเดินทางมาน่าจะประมาณเกือบ 2,000 กิโลแล้วล่ะ 2,000 กิโลได้แล้วในที่สุดก็ได้กลับมาอีกครั้งครับซาปาแต่กลับมาในครั้งนี้เนี่ยทุกอย่างไม่เหมือนเดิมฮะเมืองเมื่อกี้ขับรถผ่านเข้ามาเนี่ยตรงจุดที่เขาแล้วมาไม่มีน้ำตอนนี้ก็มีน้ำเป็นทะเลสาบสวยมากๆพอมาถึงใจกลางเมืองตรงนี้เมื่อก่อนตอนที่ผมมาดูเนี่ยเขาจะมาเตะฟุตบอลกันมาโยนห่วงอะไรกันตรงนี้เป็นลานออกกำลังกายของเขาเนี่ยมาดูดิเนี่ยอยู่ดีๆก็มีอันนี้โผล่ขึ้นมาใจกลางเมืองคืออันนี้เขาจะมีเป็นสถานรถไฟให้เรานั่งรถไฟเนี่ยไปที่สถานีกระเช้าเพื่อขึ้นกระเช้าไปที่ฟานซิปานซึ่งเราเนี่ยก็เคยเดินเทรคกิ้งขึ้นไปพิชิตกันมาแล้วนะครับลำบากลำบนเป็นการเดินเทรคกิ้งแบบโหดครั้งแรกที่ขึ้นเป็นซัมมิตของผมแต่ผมรู้สึกทึ่งกับการเปลี่ยนแปลงของซาปามากๆเลยมาในครั้งนี้กับครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยมันช่างแตกต่างกันซะเหลือเกินเข้าโรงแรมกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวออกมาเดินเล่นยามค่ำคืนในไลฟ์ของซาปามาดูว่ามันคึกคืนแล้วมันเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมากแค่ไหนซาปาตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามในเขตจังหวัดลาวไข่นะครับใกล้กับชายแดนจีนบนระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,650 เมตรทำให้ที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีเมืองเล็กๆแห่งนี้นะครับเริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นนะครับได้มาสร้างสถานีบนภูเขาแห่งนี้ขึ้นในปีพ.ศ. 2465จากนั้นครับก็เริ่มมีชาวต่างชาติแวะเวียนมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำด้วยบรรยากาศที่ดีและเงียบสงบครับอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของยอดเขาฟานซิปันภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเวียดนามจุดหมายปลายทางของผู้พิชิตอีกด้วยนะครับจึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกครับโอ้โหตื่นตาตื่นใจไหมน่ะเต๋ลุงลี่ครับยังไงลุงลี่พาผมว้าไปอยู่ป่าตองหรือเปล่าโอ้ไม่คือเมื่อก่อนมันไม่ได้เจริญขนาดนี้3ปีที่แล้วมันไม่เหมือนอย่างนี้เลยร้านอาหารเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นโลคอลอยู่เดี๋ยวนี้ร้านอาหารดีๆก็มีเยอะขึ้นแต่ว่าพวกของขายพวกอุปกรณ์เทรคกิ้งต่างๆเนี่ยเยอะฮะข้างหลังนี่มันก็ซาปาเพื่อที่จะเทรคกิ้งขึ้นไปไม่มันจะมีภูเขาฟันซิปานก็มีฟันซิปานแล้วก็ตรงนี้มันต้องมีเครื่องสนองสนามเยอะอ๋อแต่ผมหิวแล้วเรากองทัพจะเดินด้วยท้องเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับแล้วตาเชนไปไหนเนี่ยตาเชนนี่ไงลุงเชนอะไรอะไรอะไรลุงเชนครับโอ้นะเชนยังไงเนี่ยยังไงลุงเชนผุดขึ้นมาจากดินแล้วน้ำมันตัวหอมเลยเนี่ยกินมาก่อนเลยเนี่ยเฮ้ยผมว่าเราไปกินข้าวดีกว่าผมอยากกินร้านนี้บาร์บีคิวไปมีงานหมาล่างานหม้อซุกี้โอ้โหนี่เป็นอาหารแบบของคนซาปาเขากินกันนักท่องเที่ยวมันเหมือนเป็นออกจีนๆนะใช
ใช่คือเขามาหนาวหนาวไงใช่ไหมแต่เราหน้าหนาวเนี่ยเขาต้องกินอย่างนี้แต่งชุดหนาวชุดเต็มแต่ว่ามาหน้าฝนเราก็จะแบบแต่งตัวสบายสบายกันไม่หนาวมากไม่หนาวมากคือจริงๆตลอดทริปเนี่ยน้องแพรมาตลอดเป็นเชนบวกหนึ่งแต่ว่าไม่ค่อยได้ปรากฏตัวแต่เรื่องกินเนี่ยน้องแพรก็ต้องปรากฏตัวใช่เลยมากินกันพวกเราเอาล่ะชิม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 ทางที่เป็นไฮไลท์สุดท้ายของเรานะครับคือซาปาจริงๆวิวไฟเดอร์เนี่ยเคยมาซาปาแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับเรามาตอนนั้นเนี่ยบ้านเมืองเขาที่เมืองซาปาเนี่ยยังไม่เจริญขนาดนี้นะฮะเช้านี้ผมตื่นมาเนี่ยผมมองดูเมืองเนี่ยโอ้โหมันเป็นเมืองใหญ่ไปแล้วอ่ะมันเป็นเมืองใหญ่ไปเลยนะครับใหญ่มากๆแล้วกำลังก่อสร้างกำลังพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนะฮะสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเขายังบริหารได้ดีก็คือความเป็นธรรมชาติความเป็นวิถีดั้งเดิมของคนที่นี่ที่เป็นนาขั้นบันไดเขาก็ยังอนุรักษ์ไว้ได้ดีนะครับเพราะเรามองไปเราก็ยังเห็นนาขั้นบันไดที่สวยงามมากๆแล้วก็มองเห็นเทือกเขาฟานซิปันนะฮะที่เราเคยเดินขึ้นไปพิชิตด้วยลำแข้งของเรานะครับซึ่งครั้งหนึ่งครับคุณภูริได้มาพิชิตยอดเขาฟานซิปันภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเวียดนามฉายาว่าหลังคาแห่งอินโดจีนบนความสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 3,143 เมตรกว่าจะขึ้นไปพิชิตยอดเขาฟานซิปันได้นั้นต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับต้องเทรคกิ้งไปตามแนวเขาบางช่วงเนี่ยต้องปีนป่ายทั้งลื่นและสูงชันถือเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างหฤหรษ์เส้นทางหนึ่งยิ่งความสูงมากขึ้นเท่าไหร่อุปสรรคของอากาศที่เบาบางก็เล่นงานร่างกายคุณภูริเป็นระยะจนเกือบจะถอดใจนะครับเป็นการพิชิตร่างกายและจิตใจที่แสนทรหดไม่น้อยเลยแต่ในที่สุดครับจิตใจอันแข็งแกร่งก็พาคุณภูรินั้นข้ามผ่านอุปสรรคมากมายพาธงชาติไทยมายืนในจุดที่สูงที่สุดบนยอดเขาฟานซิปันหลังคาแห่งอินโดจีนได้สำเร็จครับเดี๋ยวเช้านี้ครับไปขึ้นรถไฟกันเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มีรถไฟด้วยนั่งไปที่กระเช้าเราสามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปบนยอดเขาฟานซิปันเราไปถึงบนยอดเขาได้ภายในเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับโอ้มันเศร้าใจมากเลยอ่ะคราวที่แล้วเนี่ยเราใช้เวลาประมาณสัก24ชั่วโมงเนี่ยเพราะเราเริ่มเดินประมาณ 8-9 โมงเดินขึ้นไปนอนที่เบสแคมป์ตอนค่ำตี2เริ่มเดินไปถึงนู่น8โมงเฮ้ยปะไปเที่ยวซาปากันให้เต็มอิ่มครับวันนี้ในบริเวณใกล้กับจตุรัสใจกลางเมืองซาปานะครับตอนนี้ได้ถูกสร้างให้เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟที่สามารถเชื่อมต่อไปถึงสถานีกระเช้าด้านบนเพื่อขึ้นไปบนยอดเขาฟานซิปันได้แล้วนะครับดูเจริญมากเลยอ่ะไม่อยากจะเชื่อว่ามัน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศเขาจะมีแบบนี้เกิดขึ้นน่ะนี่คือรถไฟนะเพื่อไปขึ้นต่อไปยังกระเช้ากระเช้าซึ่งตอนที่วันที่ผมมาเนี่ยผมต้องไปเช่ามอไซค์ง่อยๆแล้วก็ขี่งี้นั่นคือเมื่อ3ปีที่แล้วไปที่อุทยานเขาปากทางเดินเขาครับแล้วก็เดินขึ้นไปก็แย่งลูกหาบกันลูกหาบมีไม่มีต้องแบกของอะไรกันตอนนี้มีรถไฟเรียบร้อยสวยมากโอ้โหโหอันนี้แค่รถไฟนะครับเดี๋ยวต้องไปขึ้นกระเช้าอีกทีนึงไม่น่าเชื่อว่า3ปีที่ผ่านมามันจะเป็นแบบนี้รถรางไฟฟ้าพูฮามีฮาวาเป็นระบบรถรางไฟฟ้าที่ขึ้นเขาที่ยาวที่สุดนะครับแล้วก็ทันสมัยที่สุดของเวียดนามด้วยช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการขึ้นไปพิชิตยอดเขาฟานซิปันโดยจากตัวเมืองซาปาใช้เวลาไปที่สถานีกระเช้าเพียงแค่6นาทีนะครับแทนที่จะต้องนั่งรถยนต์ไปตามทางขึ้นเขาที่คดเคี้ยวซึ่งรถรางไฟฟ้าสไตล์ยุโรปหน้าตาสุดคลาสสิกนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ทำให้เรานั้นได้เซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยทีเดียวดูสิครับคุณผู้ชมมันช่างให้อารมณ์เรากับว่ากำลังอยู่ในเทพนิยายสุดคลาสสิกยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับต
อนนี้เรากำลังจะขึ้นกระเช้าครับอันนี้เป็นเมกะโปรเจกต์ของเขาเลยผมไม่อยากเชื่อนะว่า3ปี3ปีที่แล้วไม่มีเลยมันได้แบบเนี้ยไม่มีเลยนะอันนี้ก็ทำได้ดีมากสถานีกระเช้าฟานซิปันเลเจนด์นะครับเปิดเป็นทางการราวๆเดือนกุมภาพันธ์ปี2559โดยรัฐบาลเวียดนามนะครับมีแนวคิดที่ว่าภูเขาฟานซิปันเป็นภูเขาของชาวเวียดนามทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนจึงมีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปเหมือนๆกันจึงเป็นที่มาของการสร้างกระเช้าแห่งนี้ขึ้นมานั่นเองครับ3ปีที่ผ่านมาพี่ลิเดินเปลี่ยนตรงไหนครับตอนนั้นเนี่ยพี่ขี่รถขึ้นไปด้านบนนู้นเห็นถนนนู้นป่ะเห็นน้ำตกป่ะเห็นน้ำตกนั้นมั้ยขี่ขึ้นไปถึงน้ำตกนู้นเลยขึ้นไปเป็นบนเขายอดเขาด้านโน้นอ่ะแล้วก็ขึ้นไปอ่ะพี่มอไซค์เช่าหรอมอไซค์เล็กๆแล้วก็ขึ้นไปไอ้ตรงที่เป็นน้ำตกนั่นคือฟาร์มปลาแซลมอนมีฟาร์มปลาแซลมอนอยู่นั้นแล้วก็เลยขึ้นไปแล้วมันก็จะมีอุทยานแห่งชาติฟานซิปันเป็นจุดที่เริ่มเดินแล้วพี่ก็เดินเลาะสันเขาทางด้านบนนั่นน่ะเดินเลาะปีนไปมุดหินแล้วก็ปีนเดินขึ้นไปข้างบนโอ้โหแล้วตอนเนี้ยตอนนี้ก็นั่งสบายนี่ฮะคุณผู้ชมครับกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปานสุดทันสมัยแห่งนี้นะครับมีความยาวถึง 6,292 เมตรหรือ6กิโลเมตรนะครับทำให้กลายเป็นเจ้าของสถิติใหม่ครับที่ถือว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าแบบ3สายต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในโลกอีกด้วยนะครับซึ่งใช้เวลาเดินทางไปจนถึงสถานีฟานซิปานเพียงแค่ประมาณ20นาทีเท่านั้นครับผมพูดไม่ออกครับวันนั้นที่ผมเดินมาตรงนี้มันจะเป็นไซต์ก่อสร้างเยินๆไม่น่าเชื่อวันนี้เขาจะทำออกมาแล้วมันจะยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้ตอนแรกผมกลัวว่าเขาสร้างมาแล้วมันจะดูไม่สวยนะแต่พอเขาทำออกมาแล้วเนี่ยดีมากอ่ะดีกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากๆขอยืนสูตรเมฆตรงนี้ก่อนเมื่อกี้ฟ้าเปิดฮะเรามองเห็นเมฆนะฮะกำลังวิ่งขึ้นมาตอนนี้เริ่มจะปิดอีกแล้วอย่างที่เราเห็นเหมือนเก่าๆเนี่ยนะคือเขาสร้างขึ้นมาใหม่หมดให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนมานั่งขึ้นมาไหว้พระแล้วผมชอบเจ้าของที่เนี่ยเขาเจ๋งมากเขาสร้างที่บาน่าฮิลด้วยที่ตอนกลางของเวียดนามแถวดานังแล้วก็มาสร้างที่เนี่ยที่ฟานซิปันเขารู้ว่าคนเอเชียเนี่ยชอบอะไรเขารู้ว่าความต้องการของคนเอเชียในการมาเที่ยวนี่คืออะไรขึ้นมาดูวิวความสะดวกสบายของผู้เฒ่าผู้แก่มาได้หมดขึ้นมาทำอะไรครับมาไหว้พระขอพรในจุดที่สูงที่สุดของประเทศโอ้โหเนรมิตแหล่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเลยดูดคนจากทั่วเอเชียมาถูกต้องสุดยอดเชื่อเนี่ยจำได้เลยว่าตอนนี้พี่เดินขึ้นมาตรงร่องตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นหน้าผาแล้วก็เดินล่องขึ้นมาแล้วมีก่อสร้างอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาสร้างพระนะเนี่ยก่อนที่จะถึงอ่ะใจจะขาดอยู่แล้วแล้วก็ไต่ไซต์ก่อสร้างขึ้นไปจนถึงยอดได้เจอกันอีกแล้วนะเนี่ยครั้งที่แล้วเรามาครับก็จะมีสามเหลี่ยมแบบนี้แหละแล้วก็มีเขียนว่า 3,113 เมตรตอนนี้เนี่ยอันนี้เขาสร้างใหม่ก็สร้างเพิ่มมาอีก3อันอันออริจินัลเนี่ยยังอยู่ตรงกลางทางด้านบนนะครับแต่ผมให้มาดูมุมนี้ก่อนมุมนี้สวยเสียดายฝนตกนะฮะมุมด้านนี้เป็นมุมที่ผมชอบที่สุดของฟานซิปันว่าเราจะเห็นเทือกเขาเนี่ยยาวไปเลยเมื่อกี้ผมได้มีโอกาสเดิน
ไปถึงเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็เดินไล่ทะลุเข้าไปดูในวัดเนรมิตวัดขึ้นมาเลยอ่ะเป็นวัดจีนที่แบบจิ๋งมากแล้วเขาสร้างได้แบบเนียนมากเหมือนวัดเก่าจริงๆไม่อยากจะเชื่อว่า3ปีที่แล้วไม่มีวัดนี้นะตอนที่เรามาไม่มีเขาสร้างขึ้นมาแล้วผมเชื่อว่าอีก100ปีหลังจากนี้ไปวัดนี้ก็ยังสวยอยู่เพราะว่าเข้าไปดูข้างในเนี่ยคือเขาทำได้ดีแบบเหมือนวัดเก่าเลยอ่ะเดี๋ยวเดินไปเจอเดอะแก๊งทางด้านบนดีกว่าครับทางด้านมุมที่สูงที่สุดของตรงนี้จากยอดเขาอันว่างเปล่าเมื่อ3ปีก่อนทุกวันนี้ยอดเขาฟานซิปันได้ถูกเนรมิตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงจิตวิญญาณตั้งตระหง่านสุดอลังการอยู่ท่ามกลางเมฆราวกับสวรรค์บนดินให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความยิ่งใหญ่อีกด้วยนะครับโอ้โหอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นเชนนี่ใจเย็นเชนนี่ลืมตัวเชนนี่นี่ไม่ได้เลยนะอยู่ในนี้มาหลายวันนะอ้าวเชนนี่นี่ไปหนักแล้วนะผมข้างหลังนี่คือเนี่ยสามเหลี่ยมออริจินอลที่พี่บอกอ่ะอันนี้ออริจินอลนะครับคราวที่แล้วที่พี่เดินขึ้นมานะฝ่าฟันขึ้นมาแล้วก็จะมีแบบคนเวียดนามประมาณ100คนนะทุกคนจะมามุงพอดีตอนนั้นยังไม่มีที่กั้นไม่มีอะไรเลยเป็นหินจริงๆไม่มีสิ่งปลูกสร้างเลยตั้งแต่ผมไปเที่ยวหลายๆประเทศมาเนี่ยผมรู้สึกชอบสิ่งปลูกสร้างที่นี่มากยิ่งรู้ระยะเวลาที่เขาสร้างนะในระยะเวลา3ปี4อ่ะตีให้3ปีครึ่งถึง4ปีเนี่ยที่เขาเริ่มสร้างแล้วมันได้ขนาดนี้แล้วเขาสร้างแบบยั่งยืนเขาไม่ได้สร้างแบบขอไปทีว่าแบบเอาไอ้นั่นสร้างแค่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวสร้างตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยแล้ววัดที่เขาสร้างเนี่ยโอ้โหที่เราเดินเข้าไปดูในโถงที่แบบเก็บพระพุทธรูปอ่ะโอ้โหเขาทำดีนะพี่เหมือนเจ้าของเขาตั้งใจสร้างวัดอ่ะเพื่อเสริมดวงเขาหรือสักอย่างคือเขาทำแบบจะใส่ชุดเต็มลงไปเลยแต่จริงๆมาหน้าฝนมันก็จะสวยแบบนี้แหละแต่ต้องมีเตรียมอุปกรณ์กันฝนอย่างเราด้วยแหละแล้วก็กันหนาวด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็เย็นละเพราะว่ามันจะฝนตกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวนี่คุณก็มีเสื้อนี่ก็ต้องเสียสละเนาะนี่เฮ้ตื่นมากับวิวแบบนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะตอนแรกเนี่ยครับมันไม่ใช่แบบนี้นะคือมันจะมืดกว่านี้แล้วแสงมันจะค่อยๆสาดมาเรื่อยๆสาดมาเรื่อยๆค่อยๆสาดมาเรื่อยๆแล้วก็มองไปเนี่ยเราก็จะเห็นวิถีชีวิตของเขานะถ้านั่งฟังเสียงดีๆเนี่ยมันก็จะมีเสียงแบบเสียงชาวบ้านเขาก่อสร้างเคาะนู่นเคาะนี่อะไรเงี้ยแล้วก็มีเสียงน้ำไหลที่ชอบ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 ไอ้เจ้าเสียงน้ำไหลเนี่ยพี่ที่ทำให้ผมรู้สึกแบบว่าได้รีเฟรชตัวเองมากก่อนที่เราจะล่ำลาจากประเทศเวียดนามไปนะเดี๋ยวเราลงไปสัมผัสนาเป็นครั้งสุดท้ายของทริปนี้กันดีกว่าครับนะเราลงไปแบบไปในหมู่บ้านตรงนี้มันจะมีหมู่บ้านชื่อตาวานครับออกไปสำรวจวิถีของชาวบ้านบริเวณหมู่บ้านตาวานใกล้ๆกับเมืองซาปากันดีกว่าในช่วงฤดูฝนราวเดือนสิงหาคมที่เรามากันนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่จะได้มาสัมผัสกับท้องทุ่งนาขั้นบันไดสีเขียวขจีท่ามกลางวิวขุนเขาอันกว้างใหญ่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของนาขั้นบันไดที่ลดหลั่นกันเป็นขั้นๆในมุมมองแบบพาโนรามาซึ่งทุกอย่างนั้นได้ถูกธรรมชาติจัดสรรไว้ได้อย่างลงตัวที่สุดครับฟินนะเหมือนตอนนี้ผมนั่งดูงานศิลปะภาพวาดที่แบบเจ๋งมากตาวานนี่คือจะเป็นแบบวาเล่แล้วก็เป็นแบบมีนาขั้นบันไดแล้วความสวยงามของซาปาคือมันจะเป็นหุบเขาแล้วมีนาขั้นบันไดตรงกลางแล้วมีไอเนี้ยไอลำธารน้ำเนี่ยเพิ่งจะรู้นะพี่ลิมองกลับไปเนี่ยครับตรงที่เราพักวันนี้เนี่ยโอ้โหข้างหลังเราข้างบนเราเนี่ยเป็นภูเขาใหญ่มากใหญ่มากที่ผมบอกว่าเป็นภูเขาใหญ่เราอยู่ข้างล่างเองเราอยู่ท่ามกลางนาขั้นบันไดแล้วก็ไล่พืชไล่การเกษตรของเขาแบบว่าใหญ่มากตรงนี้ใช้ได้นะเดี๋ยวพี่ว่าเราขี่รถลงไปสัมผัสน้ำใกล้ๆไหมอยากไปเดินเล่นริมน้ำดูนะไปครับเอาไหมย่อฟานซีปานลงมาตรงนี้นะลงไปให้ถึงจากสูงสุดลงไปถึงข้างล่างเลยฟีลลิ่งมันได้ว่ะ
น้ำใสไหลเย็นแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นตัวปลาเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ย6ตัวไหนวะตุงยิงตุงยิงวายกรีนส์เนี่ยเหรอเมื่อกี้มองจากข้างบนมาตอนอยู่ข้างบนรีสอร์ทนะครับแล้วก็อยู่ตรงจุดแวะของเรามองขึ้นมาอยู่ในวาเล่เนาะแป๊บเดียวนะเรามาถึงลำธารน้ำตกที่แบบว่าอยู่กลางวาเล่เลยนะตรงเนี้ยแฮปปี้มากแฮปปี้มากเป็นทริปที่ผมมีความสุขนะผมบอกคุณ3คนไว้เลยว่า2คนไว้เลยว่าผมมีความสุขทริปนี้ผมได้ขี่รถเต็มที่แล้วผมก็ได้เจอมิตรภาพดีๆจากน้องๆจากเพื่อนๆร่วมทริปไม่ใช่แค่พวกเรา2คนนะเรายังมีอีกหลายๆคนที่ร่วมทริปมากับเรานะเราก็ได้แบบฝ่าฟันอะไรด้วยกันนะวันนี้ก็เป็นวันที่เราต้องเดินทางกลับแล้วครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยพอจบจากการชื่นชมเสพความสุขของวิถีชาวบ้านตรงริมน้ำตรงนี้จบเนี่ยรเราก็จะเดินทางขึ้นไปที่รีสอร์ทของเราแล้วก็เตรียมตัวมุ่งหน้ากลับประเทศไทยกันแล้วครับเป็นทริปขากลับนะฮะใช่เป็นยังไงนี่ก็ต้องนะเราเอนจอยตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปเตรียมตัวกันที่ที่พักของเราดีกว่าครับผมไม่น่าเชื่อว่า10กว่าวันที่เราได้อยู่ด้วยกันมันจะจบไปอย่างรวดเร็วมันเร็วนะพี่มันผ่านมันเร็วมากครับคือจริงๆแล้วทริป 2,604 กิโลในการขับขี่มาดูนาเนี่ยสำหรับผมถือว่ามันเป็นทริปที่คุ้มค่านะเพราะหนึ่งผมได้เจอวิวที่อลังการแบบนี้นะครับได้ผ่านเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคที่เราจะต้องฟันฝ่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้จากการเดินทางในครั้งนี้เป็นเรื่องราวที่เราจดจำขอบคุณน้องๆทั้งสองคนนะที่มาร่วมทริปกับพี่เพราะว่าถ้าพี่ขี่มาคนเดียวพี่คงเหงาอะพี่คงไม่สนุกจริงๆถ้ามีได้น้องๆมาร่วมแชร์ประสบการณ์ความสุขประสบการณ์ความทุกข์ประสบการณ์การเหนื่อยแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่เราได้จดจำว่าเรามีโมเมนต์นี้ร่วมกันบอกลากันไปด้วยมิตรภาพดีๆที่ได้รับจากการเดินทางวันนี้ Viewfinder Special หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ครั้งหน้าคุณภูริจะพาไปตะลุยที่ไหนต้องคอยติดตามนะครับ